วัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบิน Candy Airline บนเที่ยวบินที่ Candy 1789ซึ่งเที่ยวบินของเราในวันนี้จะพาคุณออกเดินทางไปยังสนามบินแห่งความสุขเที่ยวบินของเราในวันนี้มีกัปตันคณาวุฒิเป็นผู้ควบคุมการบินและดิฉันอโปเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับในเที่ยวบินนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณาเก็บสัมภาระของท่านไว้บนที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้เก้าอี้ที่นั่งด้านหน้านอกจากนี้หากท่านใดกำลังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาทิเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกรุณากดแชร์กรุณากดหัวใจและกรุณากดสั่งซื้อสินค้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสายการบินของเราค่ะและต้องเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าในเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่แต่เรามีสุดยอดสุภาพบุรุษที่จะมามอบความเก๋กรุบและความสุขให้กับพวกเราทุกคนค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านสวัสดีค่ะ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 มีแอคโคด้วยสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือเกลียวกาวและเกลียวกาสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งพร้อม30เฮ้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเรามากันแบบยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยต้อนรับกันก่อนนะคะเข้าสู่บรรยากาศในงานของเรากับกิจกรรมดีๆของเราในครั้งนี้ค่ะกับ Candy Life Entertainment ช้อปกันไม่มีกั๊กไปกับ Milkaf ที่มีชื่อตอนที่เก๋มากๆตอนของเราในวันนี้มีชื่อว่า Gulf Trip With My Candyสายการบินนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะมาพร้อมกับความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันอย่างแน่นอนนอกจากคุณจะได้เจอกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่น่ารักของเราแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณนะคะมาพบกับน้องๆที่น่ารักของเราจากแคนดี้ค่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะบอกว่าปังปุริเย่มากๆเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้พร้อมที่จะเสิร์ฟความสะดวกสบายให้กับคุณถึงบ้านมาพร้อมกับความพิเศษในวันนี้ที่เรามอบให้สายการบินของเราวันนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงซึ่งมี60นาทีนะคะไม่รู้จะบอกทำไมนะคะในตอนนี้เนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมมากมายค่ะใครที่อยากจะมีคำถามนะคะถามน้องกัฟของเรากัปตันของเราในวันนี้พิมพ์คำถามกันมาได้เดี๋ยวในช่วงท้ายๆไลฟ์ของเราในวันนี้เนี่ยเราจะมีการนำเอาคำถามที่น่าสนใจมาถามการตอบกันสดๆในไลฟ์นี้เลยแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดหัวใจมาด้วยนะคะในตอนนี้ภาพชัดไหมเสียงชัดไหมบรรยากาศเป็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีเกมสนุกๆค่ะมาให้ทุกคนได้ลุ้นนะคะไปกับผู้โชคดีที่เป็น My Candy ที่ร่วมกิจกรรมกันมาก่อนหน้านี้ในวันนี้คุณจะได้เห็นหน้าค่าตาของพวกเขาว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงอะไรกันแล้วก็ยังจะมีนะคะการแนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างที่อโปบอกไปค่ะจากอิตาลีนะคะกับ Candy ของเราที่ง่ายทันสมัยแล้วก็ที่สำคัญเข้าได้กับทุกๆไลฟ์สไตล์นะคะราคาพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดและยังมีสุดยอดเซอร์ไพรส์ที่จะมาบอกกันด้วยรับประกันเลยค่ะว่าวันนี้พิเศษอย่างแน่นอนนะจ๊ะส่วนในตอนนี้แอบดูนิดนึงนะคะคอมเมนต์คุณผู้ชมที่รับชมกันอยู่ผ่านทาง Lazada Live ของเรานะคะทักทายกันมาได้พูดคุยกันมาได้เสียงชัดไหมภาพชัดไหมเดี๋ยวเราจะได้ไปสนุกสนานกับเที่ยวบินนี้กันแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีแฟลชเซอร์ไพรส์นะคะมาให้กับทุกท่านด้วยแล้วก็ฝากอีกนิดนึงค่ะอันนี้เนี่ยโปรเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้อย่างแน่นอนเพียงแค่คุณร่วมกิจกรรมของเราฝากกราบไหว้ย่อนะคะติดแฮชแท็กกันมาด้วยเราจะเอาให้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งกันเลยในวันนี้ติดแฮชแท็กมาว่า Gulf Trip With My Candy Accent แบบ Air Hostess Gulf Trip With My Candy Okay You Know Yeah ฝากติดแฮชแท็กด้วยนะคะทุกคนติดแฮชแท็กนี้เราจะดันให้ขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งนะคะรักกัฟเท่าไหร่เทแฮชแท็กมาได้เท่านั้นเดี๋ยวในตอนนี้ค่ะอะไรนะคะอ๋อนี่เสียงไฟนอลคอลแล้วค่ะท่านผู้โดยสารคะว่ากัปตันคณาวุฒิของเราพร้อมแล้วที่จะพาเที่ยวบินนี้ออกทะยานไปพบกับความสุขกัปตันของเราพร้อมแล้วท่านผู้โดยสารทุกท่านพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมพยักหน้าอยู่บ้านค่ะโอเคค่ะท่านผู้โดยสารพร้อมแล้วนะคะและกัปตันของเราก็พร้อมแล้วด้วยเช่นเดียวกัน Lady and gentlemen and the boy and the girl and the ท่านผู้โดยสารทุกท่านขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับกัปตันที่น่ารักของเราปรบมือเกี้ยวกาต้อนรับน้องกัฟค่ะ
วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกัปตันกัปธนาวุฒิครับผมโอ้ยคุณดิฉันไม่อยากพูดอะไรต่อแล้วแค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลายใจละลายน้องบอกรู้อายุเลยสวัสดีค่ะกัปตันคะสวัสดีครับกัปตันคะในวันนี้ท่านผู้โดยสารของเรามีอยู่ประมาณทั้งหมด 780,000 ชีวิตนะคะอันนี้ขับเครื่องบินหรือขับยานอวกาศครับเราไปกันเยอะมากกัปตันพร้อมจะเดินทางแล้วใช่ไหมคะพร้อมครับผมเรียนขับเครื่องบินมาตั้งแต่ประมาณอายุ4ขวบคุณพระก็คือแบบคลอดมาปุ๊บผมถือพวงมาลัยเครื่องบินออกมาเลยกัปตันใช้คำว่าพวงมาลัยเครื่องบินเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรคะอ๋อคันโยกคันโยกแอบคุณผู้ชมพิมพ์มาคุณผู้ชมพิมพ์มานิดนึงว่าหน่วยของพวงมาลัยเครื่องบินเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะบอกกัปตันไม่รู้ผมก็เรียกพวงมาลัยโอเคกัปตันคะครับผมเชิญที่ที่นั่งประจำตำแหน่งได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้กัปตันของเราพร้อมแล้วที่จะพาคุณผู้ชมทะยานไปสัมผัสกับเส้นขอบฟ้าที่มาพร้อมกับความพิเศษกับน้องแคนดี้ของเรานั่นเองนะคะอ่ะในตอนนี้เนี่ยเราก็นอกจากจะมีนะคะท่านผู้โดยสารอยู่กับเราครับในวันนี้ยังมีกิจกรรมมากมายด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเรามีการร่วมสนุกกันมาก่อนหน้านี้ที่เราจะได้ผู้โชคดีที่จะมีสิทธิ์ได้ไปเที่ยวทริปกับตันกัฟด้วยครับก็มีกี่คนนะครับตอนนี้คือมีพี่อยู่ด้วย3คนใช่แล้วที่ได้เป็นผู้โชคดีที่ผมจับฉลากมาใช่นะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง3คนที่เป็นผู้โดยสารชั้น First Class ของเราเดี๋ยวก็จะมีจอขึ้นมาให้ได้ทักทายกันด้วยเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยมาแล้วค่ะผู้โดยสาร First Class ของเราสวัสดีครับเป็นไงครับเครื่องบินลำนี้นั่งสบายไหมครับผมดีค่ะดีมากกับตันหล่อค่ะเอ้ยแอร์โฮสเตสเหรอคะสวยมากดีมากเลยค่ะขอบคุณพี่ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อเนตโตค่ะคุณเนตโตท่านต่อไปค่ะน้องกี้ค่ะอะไรนะครับน้องกี้ค่ะน้องฟี่น้องกี้น้องกี้อ๋อน้องกี้อ๋อครับและอีกหนึ่งท่านค่ะจีค่ะขออีกทีได้ไหมครับพี่จีจีค่ะพี่เนตโตพี่นกกี้แล้วก็พี่จี้ครับผมโอเคต่อพี่จี้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีภารกิจให้ได้ทำการกับกัปตันของเรานะคะตอนนี้ทักทายกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันผ่านหน้าจอทีนี้เนี่ยทั้ง3คนนะคะผู้โดยสารชั้น First Class ของเราเนี่ยจะต้องมีการทายว่ากัฟอยากไปเที่ยวที่ไหนหลังจากแบบปลดล็อกดาวน์อะไรแบบนี้แล้วรู้กันไหมครับน่าจะรู้นะครับจริงเหรอผมว่าพี่ๆเขารู้ครับจริงเหรอเฮ้ยเราก็ต้องช่วงชิงตำแหน่งกันนิดนึงว่าเพราะว่าเราจะหาเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมที่จะได้ไปออกทริปเที่ยวแบบทริปๆกับเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีให้ได้คุณๆได้เลือกการทายใจกัฟกันว่ากัฟอยากไปเที่ยวที่ไหนหลังจากปลดล็อกดาวน์ครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยแสนพิเศษอยู่กับเราทางด้านนี้นั่นก็คือเครื่องซักผ้ามหัศจรรย์คือโทรทัศน์อยู่นี่อยู่ตรงนี้ครับผมเครื่องซักผ้าแคนดี้นั่นเองใช่แล้วนะคะซึ่งเครื่องซักผ้าแคนดี้ของเราค่ะจะมาครีเอทลุคนะคะให้กัฟได้แต่งตัวไปออกทริปในครั้งนี้มีกันอยู่ทั้งหมด3แบบ3ชุด3ที่ท่องเที่ยวซึ่งผู้เข้าชิงผู้ท้าชิงไมค์แคนดี้ของเราทั้ง3ท่านจะต้องมาทายใจว่ากัฟชอบชุดไหนมากที่สุดครับแน่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะคะทีนี้เนี่ยกัฟจะต้องเป็นคนเลือกแล้วแหละว่าเอ้ยเราจะครีเอทลุคของเราในวันนี้ยังไงก็คือผมต้องเลือกตามที่เครื่องซักผ้าเขาเลือกมาให้ใช่ไหมครับผมใช่แล้วถูกไหมครับถูกต้องได้ครับผมมีที่ไหนบ้างครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าแต่ละลุคเนี่ยรับประกันเลยว่าเด็ดขาดบาดใจอย่างแน่นอนตอนนี้กัปตันพร้อมจะครีเอทลุคตัวเองหรือยังคะพร้อมครับผมท่านผู้โดยสารพร้อมไหมคะถ้าพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมส่งมาหน่อยค่ะให้เราได้พูดคุยกันนิดนึงนะคะโอเคเอาแหละตอนนี้พร้อมจะดูลุคที่1กันแล้วหลังจากที่เราดูแต่ละลุคเสร็จแล้วเนี่ยคุณที่เป็นผู้โดยสาร First Class ทั้ง3ท่าน My Candy ของเราที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยเขาจะต้องมีการทายใจทายถูกจะได้ไปเที่ยวทริปกันเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งนึงว่าใครสามารถทายได้ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราจะเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับลุคที่1ของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว
ปิดตัวการเที่ยวทริปลุกที่1มาเลยอุ๊ยมาอย่างนี้เลยเหรอครับน่าตกใจมากอุ๊ยนี่คือลุกอะไรให้กับทายก่อนคิดว่านี่คือไปไหนที่ไหนประเทศไหนอันนี้น่าจะเกาหลีป่ะครับใช่ไหมครับเขาเรียกชุดอะไรนะครับชุดฮันบกฮันบกเหรอครับฮันบกนะคะนี่ชุดแรกเดี๋ยวโปช่วยถือให้นะคะคุณลองดูสินะคะเดี๋ยวหมวกเราค่อยใส่ก็ได้ลองดูว่ากัปตันกัฟของเราครีเอทลุคเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมโอเคเราก็จะแปลงร่างน้องให้เป็นโอปป้าน่ารักนะคะอืมคุณทางบ้านสลังเฮนะคะส่งหัวใจมาให้กัปตันกัฟของเราได้แม้ถ้าไม่ติดในช่วงยุคโควิดอยากจะไปช่วยน้องแต่งตัวเหลือเกินแต่ไม่ได้อ๋ออ๋อถูกไหมถูกไหมถูกแค่นี้ยังน่ารักเราเลยอ่ะโอปป้าสุดๆโอปป้าสุดๆนี่อยากช่วยไม่ได้เนาะไม่ได้เราต้องติดถุงเม็ดเลยไหมถูกไหมถูกไหมเอาแบบสมมุติเอาแบบเบาๆนี่คือลุคที่หนึ่งนะคะลุคที่หนึ่งที่เครื่องสักเมื่อกี้ผมถามพี่เขาว่าติดทุกเม็ดเลยไหมครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรติด2เม็ดพอแล้วพอหันมาดูทั้งชุดมี2เม็ดเป็นมุกนะถึงกับเครื่องบินเบรกเลยทีเดียวอ๋อติดฟ้าข้างนอกอ๋อติดตรงนี้ได้ไหมนี่คุณผู้ชายอะไรไม่รู้ว่าติดกระดุมยังดูหล่อเลยได้ไหมอ่ะมีเสื้อผูกเอวด้วยเหรอคะอ๋อนี่ๆเดี๋ยวพี่จะพี่หยิบให้ลูกนี่โอเคครับโอ้ยน่ารักโอป้าได้เลยนะเนี่ยได้เลยจริงๆคุณผู้ชมทางบ้านเป็นยังไงบ้างคะลุคนี้น่ารักไม่ต้องไปถึงในสตูคะคุณผู้ชมผู้โดยสารที่อยู่ในเครื่องบินเป็นยังไงบ้างคะส่วนตัวล้วนๆส่วนตัวล้วนๆนี่ได้ไหมอ่ะเชือกไม่ต้องอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังได้อยู่นะคะโอเคในตอนนี้มีคุณเรียกร้องกันมาว่าอยากจะแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวลองให้กราฟโพสต์แบบสัก3ท่ากับกล้องกล้องไหนครับพร้อมนะคะแฟนๆเรียกร้องแฟนแคปหน้าจอไว้นะคะลุคนี้นานๆคุณจะได้เห็นสักทีพร้อมนะครับกราฟครับผมครับผมพร้อมแล้วโพสต์ที่1 3 2 1โพสต์โอ้ยน่ารักจุ๊บจิบิโอเคต่อไปท่าที่2พอที่2พร้อม3 2 1โพสบ้าบอใจละลายโพสสุดท้ายลูกโพสสุดท้ายลูกพร้อมนะลูกนะพร้อมแล้ว3 2 1โพสโอ้ยแม่จิกหมอนฟินหมอนขาดไปแล้ว7ใบตอนนี้ต้องซื้อหมอนใหม่แล้วนะฮะทีนี้ครับผมถามกลับนิดนึงเนี่ยพอเราใส่แบบชุดเกาหลีแบบเนี้ยครับเรามีแบบสถานที่ไหนที่เราอยากไปในเกาหลีหรือว่าชื่นชอบอะไรที่เกาหลีบ้างไหมเอาของอาหารอะไรงี้ก็ได้นะเอาจริงๆถ้าสารภาพตามตรงเลยก็คือครับผมผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเกาหลีเท่าไหร่ครับผมครับผม หมูย่างหมูย่างเกาหลีหมูย่างเราชอบทานอาหารเกาหลีอะไรบ้างไหมคะหมูย่างเกาหลีครับผมนี่หมูอร่อยครับผมซึ่งหมูย่างเกาหลีเนี่ยลงไปตรงนี้ก็มีแล้วนะก็เป็นแบบบรรยากาศแบบครับผมความสวยงามอากาศดีๆอะไรอย่างงี้แล้วที่เกาหลีแต่ที่เกาหลีเขามีหิมะใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อยากไปเจอหิมะครับอยากไปเที่ยวแบบอะไรอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวในตู้เย็นแคนดี้ก็ได้นะเย็นเหมือนกันใช่ไหมครับผมได้ครับได้อยู่อันนี้ก็คือเกาหลีเนี่ยเป็นฟิลแบบอากาศดีๆมีหิมะมีหมูย่างเกาหลีอะไรใดๆให้ได้ทานกันนี่ก็คือลุคที่1ปรบมือเกี้ยวกาดให้กับกราฟค่ะโอ้ยไม่อยากจะคิดถึงลุคต่อไปเลยว่าจะน่ารักเบอร์ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องกราฟแปลงร่างนะคะวิธีการคือเนี่ยเราใส่เสื้อผ้าเกาหลีเสร็จแล้วเราก็ต้องซักเขาใช่ไหมใช่ใส่เสร็จแล้วต้องซักครับผมใส่ลงไปในเครื่องหมวกเราต้องซักด้วยไหมครับซักได้ค่ะเครื่องซักผ้าแคนดี้ของเราซักได้ทุกอย่างนะคะซักไซส์ก็ได้ด้วยไม่น่าเล่นเลยจริงเลยถึงกับต้องทำงานเลยทีเดียว
ขอบคุณค่ะทีมงานโบ๊ะบะนะคะหลังบ้านของเราตอนนี้อันนี้เหมือนกับว่าเราแบบใช้ชีวิตอยู่ประจำวันไงคุณคะเวลาเราใส่เสื้อผ้าเสร็จอุ้ยมีรอยป้องรอยเปื้อนเราก็เอาเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วใส่ลงไปในใช่ครับผมได้แล้วดีไซน์เขาน่ารักด้วยเนาะกันใช่กระทัดรัดมากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นนะคะการใช้งานที่ง่ายสะดวกสบายดีไซน์กำลังดีเหมาะกับการแต่งบ้านทุกรูปแบบหนูเป็นคนเรียบร้อยมากลูกหนูมีการพับชุดก่อนลงเครื่องซักผ้าด้วยเราจะได้ซักได้เยอะๆอ๋ออุ๊ยแต่เครื่องเขาจุนะใช่เขาจุจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เซตผมนิดนึงโอเคส่งชุดฮันบกเนาะชุดฮันบกเนาะชุดเกาหลีลงไปในเครื่องแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นการใช้งานปกติเราก็กดปุ่มเลือกฟังก์ชันแป๊บเดียวครับผมเสร็จเลยต่อไปยังไม่พอวันนี้เราจะให้สาแก่ใจคุณทุกคนครับเราจะไปดูลุคต่อไปของกัฟกันว่าลุคต่อไปเครื่องซักผ้ามหัศจรรย์ของเราจากแคนดี้เนี่ยจะครีเอทชุดอะไรให้กัฟกัฟพร้อมไหมลูกพร้อมครับคุณผู้ชมพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเปิดตัวลุคต่อไป3 2 1ท่าเด้อเด้อโอ้มาเป็นฮาวายเลยครับเป็นชุดแบบหัวเราะทำไมครับผมฮาวายพี่ขอโทษพี่ไม่น่าเลยต้องขอบคุณพี่ทีมงานมากชุดฮาวายอันนี้เป็นลุคต่อไปก็คือทะเลเหรอครับใช่เราจะพากัฟไปเที่ยวทะเลกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่ากัฟอยากจะไปทะเลที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมาให้ครีเอทลุคกันก่อนนะคะได้ครับแต่ว่าตอนนี้ชายหาดอุ๊ยคนเยอะมากเลยกัปตันเราเป็นห่วงสุขภาพกัปตันใส่แมสนิดนึงเนาะคนเยอะคนอยู่ริมหาดเยอะตอนนี้อ๋อได้คนอยู่ริมหาดเยอะนิดนึงอ๋อคนริมหาดเยอะเราก็เลยใส่แมสเนี่ยดูสิคุณพี่คนนั้นเขาตั้งเตาหมูกระทะอยู่นู้นแล้วผมขอถามอย่างนึงได้ไหมครับว่าเราจอดเครื่องบินไว้ไหนครับลานจอดชั้น B1 อ๋อ B1 เป็นเครื่องบินเล็กเครื่องบินเล็กเครื่องบินเล็กตะกี้เข้ากุญแจเครื่องบินผมไปแล้วยังไม่เอามาคืนเอาไปเติมน้ำมันอยู่อ๋อนะคะโอเคดูสิคุณจะได้2ลุคในอโปเล่นมุกทำไมนะฮะใส่มาลายเอ้ยน่ารักใส่หมวกมันต้องเอาด้านด้านไหนได้หมดเลยเนาะได้หมดได้ไหมถูกไหมคะเฮ้ยด้านนี้เหรอครับได้อยู่เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเที่ยวกับเที่ยวทะเลครับผมเดี๋ยวโปมีกรอบรูปให้ด้วยเดี๋ยวโปถือให้นี่ค่ะให้กับยืนตรงกลางเดี๋ยวโปถือให้มั้ยได้ครับโอเค3โพสเห็นหัวใจไหมคุณเห็นหัวใจไหมทางบ้านแคปเลยจ้าโพสที่1เฮ้ยเอ้ยอย่างนี้นะโอเคโพสที่1คุณครูตัวเตรียมตัวแคปพร้อมแล้ว3 2 1โพส1มาต่อนะจ๊ะโพสที่2จ้ะโพสที่2เตรียมตัวนะจ๊ะ3 2 1มามินิฮาร์ทโพสที่3เอาห่วงยางออกนะคะโพสที่3นะคะเอานี้มากดีกว่าเป็นการเพิ่มอรรถรสในทะเลของเราพร้อมนะคะเตรียมตัวนะคะโพสที่3คุณเตรียมตัวแคปค่ะ3 2 1เฮ้ยเป็นการเที่ยวทะเลที่เกาหลีนะคะผสมผสานสองอันรวมกันนี่ก็คือแบบไปเที่ยวกันแบบฟิลแบบทะลงทะเลครับปกติชอบไปทะเลไหมก็ไปได้ครับแต่ว่าไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้รู้สึกอินกับทะเลขนาดนั้นครับอ๋อแต่ก็คือแบบเวลาเราอยากจะเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปเที่ยวทะเลก็ไปได้ครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าต้องให้เลือกทะเลเอาในเมืองไทยเลยกันทะเลบ้านเราอยากจะไปทะเลที่ไหนเป็นพิเศษมั้ยช่วงนี้ถ้าเอาที่เคยไปแล้วรู้สึกประทับใจดีกว่าครับเป็นเกาะนางยวนครับผมเคยไปกับคุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ดำน้ำดูปะการังเขาเรียกว่าดำน้ำไหมครับอยู่บนผิวน้ำได้อยู่เป็นแบบ snorkel เอาเป็น snorkel ครับผมก็จะเห็นแบบปลิงเห็นอะไรพวกนี้ก็สนุกเลยตอนเด็กน้ำใสมากชอบการแนะนำเห็นปลิงนะปลากระตุงปลากระตุงอะไรเราไม่เน้นมันตอนนั้นมันรู้สึก amazing มากเลยนะโอ้เพราะเราเด็กอยู่ด้วยเห็นปลิงแบบตัวเท่าแขนแล้วแบบอยู่กัน 5-6 ตัวอยู่กันเป็นครอบครัวปลิงเหรอใช่ครับเอ็นดูฉันอยากไปดำน้ำตามเลยอ่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติเป็นอาหารแบบอาหารทะเลอะไรเงี้ยชอบไหมใช่อาหารทะเลผมแพ้ครับจริงเหรอใช่เสียดายเหมือนกันครับผมฉันเจ็บแค้นหนังพวกอาหารทะเลทำไมเธอถึงขังตัวให้กัดแพ้ทำไมพี่โมโหผมเนี่ยพี่อยากให้หนูได้
ลิ้มลองความอร่อยขอบคุณมากครับผมอ่ะไม่เป็นไรถ้ากาแฟอาหารทะเลเดี๋ยวพวกเราพี่ๆแม่ๆกินแทนนะฮะอ่ะโอเคต่อไปนะครับพร้อมจะครีเอทลุคปรับปารียังคะเดี๋ยวได้อันนี้ใส่ด้วยไหมครับอันนี้ไม่ต้องซักลูกโอเคโอเคอ่ะระหว่างนี้คุณผู้ชมคะนี่คือการนำหมวกลงเครื่องซักผ้าเราต้องตื่นเต้นกันหน่อยอ่ะใส่มาลัยมาลัยไม่ต้องซักเนาะมาลัยไม่ต้องมาลัยไม่ต้องนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูลุคต่อไปกันว่ากัฟจะเปลี่ยนเป็นลุคอะไรแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนเมื่อกี้นะอย่าลืมนะคะอันนั้นเป็นช้อยส์ของเราด้วยนะตั้งแต่ลุคแบบไปเที่ยวเกาหลีเป็นแบบออปป้าซีรีส์เกาหลีได้ๆเที่ยวทะเลนะคะไปเป็นหนุ่มแบบฮาวายเดี๋ยวมาดูลุคสุดท้ายกันว่ากัฟเนี่ยจะครีเอทลุคเป็นอะไรครับโอเคใส่เสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกใดๆลงไปในเครื่องซักผ้าแคนดี้เราเรียบร้อยต่อไปคุณผู้ชมพร้อมแล้วสำหรับลุคที่3กัฟพร้อมมั้ยคะผมพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวลุคที่3ของเรามาเลยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยลุคนี้ลุคนี้ลุคนี้น่าสนใจเขากำลังฮิตไปตั้งตรงตั้งเต็นท์ตั้งแคมป์กันนะลุคนี้น่าสนใจมากครับมาเดี๋ยวพี่ช่วยถือโอเคซึ่งเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะนอกจากจะ อยากจะ CF ผลิตภัณฑ์จากแคนดี้แล้วอยากจะ CF ผ้าเสื้อผ้าที่อยู่ในเครื่องด้วยไม่มีนะคะไม่มีประมูลนะคะเราเป็นแบบกิจกรรมสนุกๆให้คุณๆได้เห็นความน่ารักของน้องกัฟนะคะแล้วก็ดูว่าเอ้ยการครีเอทในแต่ละลุคเนี่ยเวลาใส่เสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าประเภทไหนชนิดไหนสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้เครื่องซักผ้าดีๆกับแคนดี้ของเรานะคะเป็นผู้ช่วยอันดับหนึ่งเลยโอเคใส่หมวกไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยฉันอยากก่อกองไฟตรงนี้เลยจริงๆโอ้ยมีนั่งเก้าอี้ด้วยตายละเราจะอยู่สู่แขกรับเชิญไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวแต่โหผมเกรงใจเลยครับนะฮะโอเคไหมคะสบายเป้ด้วยสบายเป้ด้วยยืนโพสต์ยืนโพสต์นี่คืออีกหนึ่งลุคเป็นลุคแบบลุคเดินป่าลุคแบบไปเที่ยวป่าเดินป่าตั้งแคมป์ได้ๆอ่ะเหมือนเดิมเราจะให้คุณๆได้แคปหน้าจอกันเก็บไว้ไปที่ระลึก3โพสเหมือนเดิมนะคะผมกับผมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วโพสที่1 1 2 3เป็นการเดินป่าแบบจูบุจิบิน่ารักน่ารักโพสที่2เต็มตัว1 2 3เฮ้ยอันนี้เหมือนแบบเฮ้ยพร้อมเดินแล้วครับผมพร้อมลุยแล้วครับผมและอีก1โพสที่3 1 2 3เหนื่อยอันนี้เหนื่อย เป็นโพสแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยนิดนึง เดินไปครึ่งทางยังไม่ถึงนาทีอ่ะโอเคก็ต้องมาถามแล้วแหละว่าถ้าสมมุติเราได้ครีเอทลุคนี้เป็นลุคแบบไปเดินป่าไปตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราอยากไปตั้งแคมป์ที่ไหนอะไรไงหรือว่ามีประสบการณ์จะแชร์ให้เราฟังมั้ยคะผมเป็นคนชอบเที่ยวภูเขาครับผมใช่ครับชอบเที่ยวแบบพวกภูเขาอะไรพวกดอยอะไรพวกนี้มากกว่าทะเลครับก็ที่ที่เคยไปมาแล้วรู้สึกว่าสนุกและประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นภูกระดึงแหละครับเพราะตอนใช่ครับตอนนั้นเราไปกับเพื่อนๆด้วยเราก็เลยแบบมีเรื่องราวอะไรระหว่างทางขึ้นแล้วก็ทางลงแล้วก็เรื่องราวข้างบนภูกระดึงค่อนข้างเยอะมันเลยแบบทำให้อยู่ในความทรงจำของเราครับพี่ก็ไปบ่อยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาพวกแบบไม่มีงานพิธีกรไปรับหน้าที่เป็นลูกหาบมาจริงเหรอครับโอ้ชอบขาดรายได้เนาะนิดนึงสุดมากครับคือแล้วแววตากำดูเชื่อด้วยหล่อเล่นหล่อเล่นอ่ะทีนี้เหมือนเดิมสมมุติแล้วเราขึ้นเขาอะไรแล้วมีเหงื่อซักผ้ากันก่อนอย่างนี้ต้องซักผ้ากันก่อนนิดนึงนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนอกจากเราจะให้กราฟได้ครีเอทลุคทั้ง3ลุคให้กับคุณได้ฟินกันแบบว่าสุดๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีกติกาให้กับท่านผู้โดยสาร First Class ของเรา My Candy ที่เข้ารอบ3ท่านเมื่อสักครู่นี้ที่เราทักทายกันให้เขาได้ทายกันด้วยว่าวันนี้ถ้าสมมุติคลายล็อกดาวน์อะไรใดๆละกราฟอยากจะเปลี่ยนเป็นลุคไหนแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะได้ทายกันนะจ๊ะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าผู้ท้าชิง My Candy เนี่ยน่าจะลำบากใจแล้วอุ๊ยเลือกไม่ถูกฉันจะเลือกอะไรยังไงดีกัฟมีคำใบ้นิดนึงไหมให้กับ My Candy ได้ครับผมแต่ว่าคำใบ้นี้ไม่มีคำพูดครับเออจริงเหรอให้เดาจากในตาผมเลยครับผมอุ๊ยอ่ะคุณคะมองในตากัฟค่ะคุณคิดว่ากัฟกำลังใบ้ว่าอะไร
เห็นเงาในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมอ๋อติดลิขสิทธิ์เฮ้ยไม่เกิน2ประโยคได้อยู่นี่คือคำใบ้หรอครับใช่ครับผมเอาแล้วอ่านออกโอเคอ่ะทีนี้กราฟใบ้ไปแล้วเรียบร้อยเราจะต้องให้กราฟเนี่ยเขียนคำตอบนิดนึงว่าถ้าต้องเลือกจะเลือกลุคไหนชุดไหนไปเที่ยวไหนนะคะได้ครับเบิกอุปกรณ์ด้านนี้เลยค่ะครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรานั่งเขียนกันก็ได้เนาะได้ครับคือนอกจาก My Candy ทั้ง3ท่านจะเลือกแล้วคุณผู้ชมนะคะท่านผู้โดยสารทุกท่านก็เลือกกันไปได้สนุกสนุกผมต้องเขียนอะไรบ้างนะมีลุคเกาหลีเที่ยวทะเลเดินป่าโอเคนะ3ตัวเลือกอ๋อแค่3ตัวเลือกนี้เกาหลีทะเลหรือป่าโอเคครับผมนะฮะโอเคค่ะต่อนะคะนอกจาก My Candy ทั้ง3ท่านจะต้องทายใจกราฟให้ถูกแล้วนะคะคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าคลายล็อกดาวน์แล้วเราไปเที่ยวได้ปกติแล้วเนี่ยกราฟจะเลือก create look จะไปเที่ยวที่ไหนก็ลองส่งคำตอบกันมาได้ขำๆเป็นการร่วมสนุกกันส่วนในวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะใครที่แคปหน้าจอที่กราฟ create look ทั้ง3 look ไปเมื่อสักครู่นี้ฝากติดแฮชแท็กด้วยนะคะติดแฮชแท็กมาที่ GraphTip with My Candy นะคะเราจะได้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเผื่อว่าแม่ๆท่านไหนไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์ก็จะได้ตามมาดูรูปสวยๆในแฮชแท็กกันได้นะจ๊ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยกราฟเขียนคำตอบไปแล้วเรียบร้อยกราฟจะทำการเก็บความลับนี้ไว้เพราะว่าอโปก็ไม่รู้ทีมงานไม่มีใครรู้คุณผู้ชมก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาดุ้นกันว่าใครจะทายถูกตอนนี้กราฟใส่ซองไปแล้วเรียบร้อยมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วสาธุก่อนลูกสาธุกระถิ่นด้วยนะครับสาธุมูลพระป่าครับมีสแกนแบบสแกน QR โค้ดไหมจ๊ะไม่มีนะจ๊ะไม่มีครับค่ะท่านใดที่อยากจะเป็นประธานนะคะก็แจ้งทีมงานมาได้นี่อยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยเราจะต้องเก็บคำตอบนี้ไว้เป็นความลับจริงๆขออนุญาตนะคะเก็บที่เก็บคำตอบของเราดีมากตู้เย็นตู้เย็นนะคะเราจะเก็บเอาไว้ไม่ให้ใครอ่านจริงๆเก็บแล้วเรียบร้อยได้ครับเฉลยอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยต่อไปเราจะไปดูกันซิว่าพี่ๆ My Candy ทั้ง3ท่านเนี่ยเขาจะเลือกคำตอบอะไรแต่เขาต้องมีลำดับการเลือกด้วยใช่ไหมได้ครับซึ่งในตอนนี้ทั้ง3ท่านค่ะเมื่อกี้เห็น3ลุคเป็นยังไงบ้างคะบอกว่าทุกลุคเลือกไม่ถูกเลยค่ะเลือกไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาให้ลำดับหรือว่าสิทธิ์ในการเลือกเนี่ยตรงกับสิทธิ์ที่กราฟได้จับมาตอนก่อนหน้านี้คนแรกเป็นใครนะคะคนแรกเป็นพี่ณัตโตครับพี่คุณณัตโตค่ะคุณณัตโตเขียนคำตอบได้เลยนะจ๊ะทั้ง3ท่านจะต้องตอบแบบไม่ซ้ำกันด้วยมี3ลุคใช่มี3ลุคนะคะมีไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวป่าคุณณัตโตขอจับคำใบ้หน่อยดิขอคำใบ้หน่อยขอคำใบ้อย่าให้ใบ้บ่อยครับปวดตาครับผมคุณเนตโตเลือกลุคที่1 1ไปเกาหลีโอเคท่านอื่นห้ามตอบซ้ำคุณเนตโตแล้วนะคะท่านต่อไปที่จะมีสิทธิ์ตอบก็คือพี่นกกี้ครับผมคุณนกกี้คุณนกกี้นะคะคุณนกกี้ตอบมาว่าเดินป่าแล้วก็มีอันนั้นต้นไม้ใช่ไหมคะคุณขาต้นไม้ต้นไม้คุณนกกี้ตอบว่าต้นไม้แล้วก็อีกหนึ่งท่านเลือกยากมากเลยอ่ะมันเครียดมากเลยนะท่านสุดท้ายเนี่ยคุณจีคะคุณจีเครียดไหมคะนิดนึงค่ะนิดนึงเลือกถูกไหมครับคุณจะเลือกอันไหนเลยเครียดมากเห็นคุณจีเลือกข้อไหนดีคะระหว่างทะเลหรือทะเลคะทะเลเขียนด้วยไปมาดีฟโอเคเพราะฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยก็เลือกคำตอบของตัวเองไปรับไปที่เรียบร้อยซึ่งเราจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวไปเฉลยตอนช่วงท้ายนะคะต่อไปในวันนี้เนี่ยนอกจากกราฟจะมาครีเอทลุคต่างๆให้เราได้ชมกันแล้วเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆด้วยใช่ครับผมก็จะเป็นแฟลชเซอร์ไพรส์ครับผมก็สำหรับทุกคนนะครับที่กำลังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับก็เพียงแค่กดซื้อสินค้าแคนดี้ชิ้นใดก็ได้ในราคาใดก็ได้นะครับตอนนี้นะครับย้ำนะครับว่าตอนนี้ผ่านทาง Lazada นะครับผมรับไปเลยนะครับ
Exclusive Photo Collection พร้อมลายเซ็นจากกัมนะครับตอนแรกผมคิดว่าคนน่าจะร่วมกิจกรรมนี้เยอะผมเลยขอเป็นให้เพิ่มเป็น5คนครับผม5ท่านนะครับตอนนี้ที่จะได้รับรางวัลนี้นะครับเดี๋ยวผมเซ็นสดๆให้ดูตอนนี้เลยดีกว่าครับผมนี่ซึ่งภาพนี้เนี่ยไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกวิธีการก็คือกราฟจะเซ็นให้สดๆตอนนี้เลยคุณคะคุณกดสั่งซื้อสินค้ากดใส่ในตะกร้าสีชมพูด้านล่างเลือกซื้อสินค้ากดสั่งซื้อได้เลยนะคะเซ็นสดๆจริงๆหลังจากที่เซ็นแล้วเนี่ยส่งใบเสร็จมานะคะในอินบ็อกซ์ด้วยของทาง Lazada นะคะเราก็จะได้ดูกันว่าใครจะเป็น5คนแรกที่จะได้ความพิเศษนี้ไปนะจ๊ะครับผมนะคะส่วนรายละเอียดที่จะต้องระบุค่ะคุณขานอกจากจะกดสั่งซื้อสินค้ากดชำระเงินแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็พิมพ์ชื่อนะคะระบุด้วยว่าแจ้งมาว่า My Candy Flash Surprise คุณถึงจะได้แคมเปญนี้นะคะระบุว่า My Candy Flash Surprise พร้อมด้วยรายละเอียดค่ะชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะที่ระบุใน Account Lazada หมายเลขการสั่งซื้อสินค้าพร้อมวันเวลาสั่งซื้อที่ชัดเจนรายการสินค้าที่สั่งซื้อแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งจ้า5คนแรกเท่านั้นนะคะสำหรับรูปพร้อมลายเซ็นเซ็นกันแบบสดๆแบบนี้ครับผมซึ่งแน่นอนแหละคนเขาแบบน่าจะอยากได้ใช่ครับ5รางวัลเพิ่มอีกได้ไหมคะงั้นสำหรับใครละกันครับผมที่พลาดไม่ทัน5ท่านแรกครับก็ยังมีของขวัญที่เป็น Voucher Central นะครับ500บาทสำหรับ5ท่านถัดไปและ Voucher Central ราคา200บาทนะครับสำหรับอีก10ท่านถัดไปก็คือสามารถสั่งซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหคุ้มมากๆจริงๆคุณคะย้ำอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราอยู่กับช่วงของแฟชั่นเซอร์ไพรส์ค่ะมีให้คุณเลือกสินค้ามากมายนะคะนอกจากมีส่วนลดดีๆจากทางแคนดี้ถ้าคุณเป็น5ท่านแรกที่กดสั่งซื้อตอนนี้ถ้าคุณกดสั่งซื้อในตอนนี้คุณจะได้รับทันทีกรอบรูปพร้อมลายเซ็นของน้องก้าว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 เล่นใหญ่มากแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณกดเป็น5ท่านแรกไม่ทัน5ท่านต่อซื้ออีกทีหนึ่งอ๋อไม่ใช่5ท่านต่อไปถัดมาก็จะได้เป็นกิฟต์วอเชอร์จากเซ็นทรัลนะคะมูลค่า500บาท5ท่านแล้วก็ยังมีกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัล200บาทอีก10ท่านนะคะส่วนผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆต่างๆคุณเรามีให้เลือกเยอะมากจริงๆถ้าอยากจะได้เป็นแบบเครื่องซักผ้าเราก็มีให้เลือกนะคะมีถ้าเป็นแบบ2ถังนะคุณเขาก็จะมีทั้ง15กิโล13กิโล10กิโลแล้วก็ 8.5 กิโลกรัมหรือว่าใครอยากจะได้เครื่องซักผ้าฝาบนนะคะก็จะมี2รุ่นค่ะขนาดความจุ13กิโลกรัมแล้วก็9กิโลกรัมหรือถ้าอยากจะได้ทีวีจากแคนดี้ของเราเราก็มี LED ทีวีขนาดใหญ่โตมาก43นิ้วแล้วก็มีตู้เย็นด้วยค่ะคุณขาตู้เย็น1ประตูนะคะที่จัดโปรโมชั่นกันอยู่ตอนนี้ก็คือ 5.2 คิวแล้วก็ 6.3 คิวบอกได้เลยว่าลดสูงสุดถึง 50% ยินดีต่อใจมากโอ้งั้นก็รีบๆซื้อกันเข้ามาเลยนะครับผมใช่แล้วอ่ะระหว่างรอคุณกดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าระหว่างรอชำระเงินเรามาเมามอยพูดคุยกันสักนิดนึงดีกว่าเนาะได้ครับโอเคนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ากับเป็นคนที่แบบชื่นชอบการเล่นตลกใดๆต่างๆลองมาดูกันนิดนึงอย่างภาษาอังกฤษเราได้ไหมสังกฤษอะครับสังกฤษได้ครับผมอย่างสีเหลืองขออีกทีได้ไหมเอาใหม่ไม่ทันขอจุนเอาต้องตามนี้ด้วยเหรอเอาต้องตามนี้เอาได้เอาใหม่นะคะอย่างภาษาอังกฤษเราได้ไหมสังกฤษได้ครับผมค่ะอย่างมะม่วง mango สีเหลือง yellow มีด ito เออลองต่อเขาชอบดูตลกมันมีอะไรนะอะไรอย่างภาษาเกาหลีโอ่งครับโอ่งอ่ะอย่างโอ่งอังโลอังโลมันเต่าเต่าเอาไปหนึ่งกลุ่มอย่างภาษาเกาหลีได้ไหมภาษาเกาหลีแล้วครับลองไหมสวยแล้วตับนี้ได้ไหมมันเป็นไงครับได้ได้ครับอย่างเกาหลีเราได้ไหมได้ครับผมอย่างพี่ชายโอปป้าอย่างไก่โอปโอ่งโอปโอ่งไก่โอปโอ่งอย่างร้อนอบอ้าวอบอ้าวอย่างกบอบเอย่างภาษาปาปัวนิวกินีเราได้ไหมได้ครับได้เออพี่ไม่ได้อ่ะเราพูดคุยกันแบบจริงจังแค่ไหนจริงจังกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับแคนดี้ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ในครั้งนี้เป็นไงบ้างลูกก็ดีใจครับเพราะว่า
เราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆเขามาหลายครั้งแล้วด้วยแล้วพี่ๆทุกคนก็คือน่ารักมากๆเลยครับผมเวลาทำงานก็คือแบบรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเป็นโปรเฟชชั่นอลทุกๆคนด้วยครับหลังบ้านมีถามด้วยคนไหนทุกคนเลยครับมีเสียงปรบมือจากคุณผู้ชมด้วยอ่ะทีนี้เนี่ยใครที่มีคำถามอยากจะให้อโปถามกัฟเพิ่มเติมนะคะพิมพ์กันมาได้เลยเดี๋ยวเราจะมีตอบกันสดๆด้วยอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่แบบเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับแคนดี้ทีนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้แบบไปทำรีวิวอะไรกับทางแคนดี้ด้วยตอนนั้นเรารีวิวอะไรอะคะตอนนั้นเป็นเครื่องซักผ้ากับทีวีครับผม2 อย่างครับผมบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างโอ้สนุกครับวันนั้นพี่ๆก็คือแบบเฮฮาสนุกสนานเราก็เล่นเป็นบ้าอยู่คนเดียวก็คือร่าเริงสดใสใช่ครับผมเหมือนกับแบบใช้ชีวิตประจำวันกับแคนดี้อยู่เป็นปกติแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราทำตอนถ่ายก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราแบบเจออยู่ในชีวิตประจำวันด้วยก็เหมือนกับรู้สึกไปกองแล้วก็แบบรีแลกซ์ด้วยเนาะครับผมนะคะแล้วก็สมมติถ้าใครอยากจะดูรีวิวก็ไปตามก็ได้ใน YouTube ของแคนดี้ไทยแลนด์นะคะมีให้ดูนะครับก็ใครยังไม่ดูก็ไปดูกันนะครับผมมีทั้งตู้เย็นมีทั้งเครื่องซักผ้าเอ้ยไม่ใช่ตู้เย็นทีวีทีวีแล้วก็เครื่องซักผ้าครับผมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราให้กัฟเลือกสักหนึ่งอย่างเลือกสินค้าผลิตภัณฑ์ของแคนดี้เครื่องใช้ไฟฟ้าของแคนดี้เนี่ยให้กับแฟนคลับให้กับแฟนๆของเราเลือกสักหนึ่งอย่างอยากจะเลือกอะไรให้เขาเพราะอะไรเอาเป็นทีวีแล้วกันครับผมทำไมอ่ะเพราะว่าเอาพี่ๆเขาจะได้แบบเวลามีละครผมมาพี่ๆเขาจะได้เปิดดูกันครับและที่สำคัญไม่ได้เอาไว้ดูแค่ละครนะครับผมใช้ทำอะไรได้อีกมากมายครับมีหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้เลยครับผม Netflix ก็ดูได้ YouTube ก็เข้าได้เล่นเกมก็เล่นได้โอ้โหครบขนาดนี้ถ้าเกิดสมมุติละครผมยังไม่มาก็ดูอย่างอื่นไปก่อนรอไปก่อนค่ะครับผมครบโอเคอ่ะทีนี้อันนี้คืออะไรครับข้างหลังยกมาเข้า very good very good นะฮะทีนี้เนี่ยเราพูดถึงไลฟ์สไตล์บ้างดีกว่าว่าถ้าสมมติเราต้องไปท่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยปกติอย่างที่กาบอกไปเมื่อกี้ชอบไปเดินป่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับเราก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราไม่ได้เที่ยวแล้วเหงามั้ยอ่ะก็ไม่ค่อยเหงานะครับช่วงนี้เพราะว่าเรามีน้องแมวที่บ้านครับเออน้องแมวใช่ชื่ออาซาอาซานี่อาโปเว้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอยากมีส่วนร่วมกับเขาอ๋อพอแบบมีน้องมาแล้วก็แบบสนุกสนานกันใช่แล้วก็จะใช้เวลาไปกับการดูแลน้องค่อนข้างเยอะครับเวลาอยู่ห้องก็เลยไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่ใช่อ่ะก่อนที่เราจะไปเอาคำถามจากคุณทางบ้านมาให้กัฟตอบพี่มีอีกหนึ่งภารกิจให้กัฟทำแบบเล่นๆเบาๆเล่นๆใช่ไหมครับเราจะให้กัฟแปลงร่างเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแคนดี้น้องจะทำท่าไหนสมมติถ้าเป็นพี่ถ้าพี่เป็นเครื่องซักผ้าเวลาพี่แปลงร่างพี่จะทำตัวแบบนี้พี่หมุนอยู่ในเครื่องซักผ้าโอ้เออให้กัฟลองแปลงร่างให้เราดูนิดนึงว่าสมมุติวันนี้เนี่ยกัฟจะต้องแปลงร่างเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแคนดี้แต่ละอย่างกัฟจะทำท่าไหนได้ครับโอเคอ่ะเริ่มต้นจากเครื่องซักผ้าแคนดี้ก่อนเลยเครื่องซักผ้ามันต้องปั่นใช่ไหมครับยังไงดียังไงดียังไงดีนี่น่ารักคือฉันซักผ้าทั้งวันเลยอ่ะถ้าเครื่องซักผ้าฉันปั่นแบบนี้อ่ะโอเคอ๋อนึกว่าจะไม่ห้ามนะต่อไปถ้าสมมุติจะต้องเป็นทีวีจาก Candy Candy Android TV เราจะแปลงร่างแบบไหน1 2 3เป็นทีวีที่จอน่ารักมาก เอออันนี้คือแบบจอสี่เหลี่ยมนะทีวีและสุดท้ายถ้ากัฟจะต้องแปลงร่างเป็นตู้เย็น Candy พี่ชายฉันหนาวโอเคนั่นก็คือท่าทั้ง3ท่าพอกัฟได้แปลงร่างนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนำคำถามจากคุณผู้ชมมาถามน้องกัฟกันเนี่ยอย่าลืมนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในช่วงของแฟชั่นเซอร์ไพรส์ค่ะใครที่ไม่อยากจะพลาดรีบกดสั่งซื้อตอนนี้เลยสินค้าของเราดีทุกตัวแน่นอนราคาเบาเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นก็ดีแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็ดีสินค้าเราก็ดีแล้วมันจะดีมากถ้าคุณกดสั่งซื้อกันในตอนนี้รีบซื้อกันนะจ๊ะโอเคอ่ะต่อไปเรามีคำถามจากแฟนๆที่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยให้เราได้ถามกันคำถามแรกถามแว่ว่าขอบคุณมาก คำถามแรกถามว่าพี่กัฟจะมีผลงานอะไรอีกในเร็วๆนี้ไหมคะ
สียง2หรือเสียงน้องเขาตอบได้เลยไหมครับตอบได้เลยก็มีแน่นอนครับก็รอติดตามชมนะครับว่าจะเป็นอะไรครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปคำถามต่อไปขอมุกตลกของพี่กัฟสักมุกเล่นให้ดูหน่อยค่ะเอามุกเบสิกแล้วกันได้ชายเลี่ยงเชียงได้ชายเมียงเชียงใหม่ชายสี่มีเกี้ยวชายน้อยพี่พจมานสุดยอดครับพี่ขอบคุณครับโอเคนะคะอันนี้เป็นมุกตลกนะคะที่กัฟนำเสนอคำถามต่อไปเวลาเหนื่อยจากการทำงานพี่กัฟมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดยังไงบ้างคะแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่กัฟหน่อยค่ะผ่อนคลายช่วงนี้เหรอครับถ้าไม่นอนก็เล่นกับอาซาครับผมเพราะว่าอาซาช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรขี้อ้อนขี้อ่อนครับเนาะอยู่ที่ห้องก็คือแบบจะอ่อนค่อนข้างเยอะเราก็จะแบบเล่นกับมันแบบคลายเครียดเงี้ยครับแล้วก็กำลังใจใช่ไหมครับก็สู้ๆนะครับผมไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ขอสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำถามว่าถามมาว่าทำไมพี่กัฟถึงชอบน้องแมวคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กับน้องแมวมาตั้งแต่เด็กๆด้วยครับเพราะว่าที่บ้านเราก็จะมีคุณแม่นะครับชอบแบบเก็บแมวจรมาเลี้ยงแบบแมวจรก็จะมากินข้าวที่บ้านเขาจะให้ข้าวแล้วน้องก็จะมาอยู่ยาวเลยนะแล้วก็เจอแต่แมวมาตลอดเราก็เลยผูกพันกับน้องแมวก็เลยเลี้ยงแมวซะเลยครับโอเคมีแมวอยู่แถวนี้ด้วยมาหลายตัวด้วยอันนั้นก็คือคำถามจากคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่เป็นไรนะคะในตอนนี้เนี่ยเราแฟร์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราไปตอนนี้ได้สี่ท่านแล้วที่ได้รูปกรอบรูปพร้อมลายเซ็นของน้องกัฟอีกหนึ่งคนรีบเลยค่ะคุณคะรีบกดสั่งซื้อเลยรีบกดสั่งซื้อเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเฉลยตอนท้ายว่าใครจะได้สิทธิ์นั้นแต่ระหว่างนี้เพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการช้อปปิ้งให้กับแนะนำนิดนึงดีกว่าว่าสินค้าของเรามีความน่าสนใจอะไรยังไงแต่ละตัวที่เราจะมาพูดกันนะคะได้ครับผมเริ่มกันที่อะไรดีครับอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราอยู่กับน้องเขามาแต่ตอนแรกอันนี้ผมเคยได้มีโอกาสรีวิวไปแล้วด้วยครับผมก็ที่ได้รีวิวตอนนั้นนะครับผมก็นี่ก็เป็นเครื่องสภาพท็อปโหลดครับผมที่ถูกดีไซน์มาให้ใช้งานได้ง่ายครับสวยเข้าได้กับทุกสไตล์เลยนะครับผมหรือว่าจะสามารถวางไว้มุมไหนของบ้านก็ได้ก็ดูสวยเหมือนกันครับผมเขาดีจริงๆกระทัดรัดด้วยไม่กินที่ครับค่ะและเห็นบอกว่าเขามีความสะดวกสบายในการใช้งานสำหรับคนยุคใหม่ด้วยใช่ครับเครื่องนี้เนี่ยครบดีแล้วก็เหมาะมากๆเลยครับลงตัวมากๆเพราะว่าเนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชัน Quick Wash ครับผมก็คือเหมาะกับสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในยุคนี้มากที่แบบต้องรีบหรือว่าแข่งขันกับเวลาเพราะว่าใช้เวลาซักด่วนแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับผมก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นผมครับ วัสดุนะครับก็แข็งแรงมากๆป้องกันการเกิดสนิมนะครับตัวฝาตรงนี้นะครับนี่ตรงฝาตรงนี้นะอ๋อตรงนี้เป็นกระจกนิรภัยครับผมก็สามารถป้องกันการขีดข่วนได้นะครับป้องกันการเกิดรอยได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมอีกก็ไปดูได้ที่ YouTube Channel นะครับของ Candy Thailand นะครับผมมีผมรีวิวอยู่ครับนี่ ก็เป็นเครื่องซักผ้านะคะที่น้องกัฟนำมารีวิวอย่างที่บอกเขามีแบบว่าฟังก์ชันการใช้งานที่แบบว่าลงตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นซักด่วน15นาทีแล้วก็วัสดุที่แข็งแรงทนทานอย่างที่น้องบอกไปว่าถ้าอยากจะดูรีวิวก็ไปติดตามกันได้ใน YouTube Channel ของ Candy Thailand นะคะอ่ะตัวต่อไปตัวไหนดีเป็นข้างหลังครับข้างหลังพี่อาโปละกันครับผมต้องลุกไหมครับนี่ค่ะอีกหนึ่งตัวนี้นะครับเป็น Candy Android TV ครับผมตัวนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้รีวิวไปแล้วเหมือนกันตอนนั้นเป็นรีวิวเครื่องซักผ้ากับทีวีตัวนี้ก็คือว่าน้องเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับพร้อมกับฟังก์ชัน Netflix และ YouTube ได้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Android 9.0 อีกด้วยที่สามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเข้าไปในทีวีได้ครับเช่น VTV View หรือว่า Line TV นั่นเองครับผมอันนี้ก็คือเหมาะเหมือนกันนะอย่างสมมติว่าถ้าเขาเป็นระบบปฏิบัติการเป็นแบบทีวี Android เวลาเรามีแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยนางก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยถูกต้องแล้วก็สามารถใช้งานผ่านทีวีได้ด้วยโอ้ยเลิศตรงนี้นะคะอันนี้ก็ไปรีวิวมาแล้วเหมือนกันเนาะก็ไปติดตามกันได้ใน YouTubeนะคะสุดยอดเลยอ่ะมีอีกต้องมีอีกเพราะว่านี่อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเหมือนจะเป็น new available product ด้วยก็คือเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เราภูมิใจนำเสนอใช่ครับผมตัวนี้เหมาะกับสายกินมากๆครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามากับพร้อมกับช่องแช่ขนาดใหญ่นี่ข้างในได้ไหม
ไหนๆๆดูเห็นคำตอบเราเออไม่ได้ปิดไว้ก่อนพร้อมช่องแช่ขนาดใหญ่นะครับสามารถแช่ได้จุใจมากๆเลยนะครับส่วนดีไซน์ก็ไม่ต้องพูดถึงสวยมากๆเลยครับผมนี่ดีไซน์เขาจะแบบว่าเป็นสีขาวชมพูใช่ครับส่วนทางเนี้ยขาวอมชมพูหมายถึงอะไรครับขาวอมชมพูผิวอ๋อผิวโอเคครับผมงั้นผมขอเสริมอีกนิดละกันครับผมสินค้าแคนดี้ทุกชิ้นนะครับนอกจากจะคุ้มค่านะครับใช้งานง่ายแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตคุณให้มีสไตล์อีกด้วยแล้วก็ยังหมดห่วงเรื่องบริการหลังการขายด้วยนะครับเพราะว่าสามารถติดต่อศูนย์บริการทั่วประเทศโทร1789ได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมเนี่ยแหละคุ้มมากๆจริงๆนะคะก็จะเป็นสินค้าดีราคาเบาคุณภาพก็ดีแล้วก็ใช้งานง่ายอย่างที่น้องกั๊กบอกไปนะคะ รอช้าไม่ได้นะคะคุณคะคุณรีบกดสั่งซื้อเลยสำหรับความพิเศษนะคะที่เข้ามารับชมกันผ่านทาง Lazada Live ของเรากับช่วงแฟร์เซลเซอร์ไพรส์สุดๆจริงๆหรือว่าถ้าอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆเนี่ยก็ไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทาง Facebook IG Twitter แล้วก็ YouTube ของทาง Candy นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณคะไม่ควรพลาดจริงๆเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วรีบกดสั่งซื้อเลยจ้ะกดใส่ตะกร้าแล้วไม่พอชำระเงินด้วยนะจ๊ะบางคนแบบเอ๊ะลังเลเราจะเอาอะไรดีกดเลือกไว้ซื้อหมดเลยครับ3อย่างซื้อไปเลยโอ้ยแต่จริงๆเหมาะสำหรับคนยุคใหม่ใช่ครับผมนะก็คือทุกอย่างก็คือเหมาะกับสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในยุคนี้มากๆด้วยครับผมใช่แล้วเหลือเวลาอีกไม่มากเดี๋ยวเราไปนั่งเมามอยพูดคุยกันนิดนึงนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดโปรโมชั่นรีบเลยนะคะรีบกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะมีคุณเขาคอมเมนต์มาโอ้ยขายเก่งมากๆใช่คือจะบอกว่าสินค้าเขาดีจริงๆแล้วก็กัฟเคยได้ลองใช้แล้วจริงๆใช้จริงในปัจจุบันด้วยมันลดตรงนี้แล้วค่ะรีบกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะส่วนในตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าแฟร์เซอร์ไพรส์เนี่ยใครจะได้เป็น5ท่านนะคะส่วนในตอนนี้เรามาเฉลยคำตอบที่อยู่ในตู้เย็นที่อยู่ในน้องแคนดี้ของเรากันก่อนครับผมสำหรับท่านผู้โดยสารที่เป็นเฟิร์สคลาสเนี่ยใครจะทายใจกัฟถูกนะคะโอเคตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวนะมีคนถามว่าพี่จะกดทันไหมคุณหนึ่งหรือไทยกดทันค่ะพี่หนึ่งหรือไทยรีบกดซื้อเลยค่ะเร็วค่ะพี่หนึ่งหรือไทยกดเลยค่ะยังทันอยู่ไหมคะมีรางวัลอีกเพียบเลยค่ะรับประกันเลยค่ะอ่ะในตอนนี้เรามาเฉลยกันดีกว่าว่า My Candy ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราใครจะได้ไปเที่ยวทริปนะคะเป็นทริปกับทริปกับกัฟในวันนี้หลังจากจบไลฟ์นะคะอ่ะตอนนี้ทั้ง3ท่านค่ะทั้ง3ท่านพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอดูมินิฮาร์ทหน่อยค่ะขอดูสลังเฮโยค่ะขอดูสลังเฮโยค่ะขอดู I love you ค่ะ I love you ตามกราฟเอาแปลว่าเขาพร้อมแล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นทั้ง3ท่านถือกระดานป้ายคำตอบไว้เลยเราจะดูกันว่าใครที่ใจตรงกับกราฟมากที่สุดเดี๋ยวเราจะให้กราฟเฉลยนะจ๊ะยกป้ายเลยจ้ะยกป้ายเลยจ้ะคุณจ๋ายกเลย3คนโอเคพี่โปจะทำการหยิบเอาซองนะคะมาให้กัฟเฉลยนะคะคุณนัตโตตอบมาว่าเลือกลุคเกาหลีคุณนกกี้ตอบว่าเป็นลุคเดินป่าแล้วก็คุณจีตอบว่าทะเลเดี๋ยวเราให้กัฟให้กัปตันกัฟเฉลยเลยจ้ะว่าใครจะเลือกได้ตรงใจมากที่สุดตื่นเต้นอะเรายังไม่เปิดเราค่อยๆเปิดเดี๋ยวพี่ถือซองให้ลูกแล้วเอาแล้วอะไร3คนมีหัวเราะเอิร์กอาร์คเอาแล้วน้องมีมือสั่นเล็กน้อยเปิดออกมาเป็นไม่มีครับอ้าวอ๋อผิดด้านเล่นมุกและเฉลยลุคที่กัฟอยากจะครีเอทในวันนี้นั่นก็คือเดินป่าแบบเท่ๆครับผมและผู้ที่จะได้สิทธิ์ไปเที่ยวทริปกับกัฟทริปกับกัฟในวันนี้นั่นก็คือคุณนกกี้เย้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่นกกี้ด้วยนะครับยินดีด้วยคุณคำใบ้คำใบ้ไม่รู้ครับใบ้ใบ้เฉยๆใบ้แบบอย่างเงี้ยหรออ๋อคือไม่เกี่ยวคือเป็นดวงล้วนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมนะคะให้กับคุณนกกี้เนาะที่ถ่ายใจกับถูกนะคะเราคุยกับคุณนกกี้ได้มาตอนเนี้ยเวลาเรามีแล้วคุณนกกี้จ๋า
คุยได้ไหมคุยได้ไหมคุณนกกี้คุณนกกี้คุณนกกี้ตกใจนะคะทีมงานกำลัง CPR หัวใจอยู่แบบนี้คุณนกกี้คุณนกกี้รู้สึกไงบ้างคะที่ทายใจกราฟถูกในวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ทายใจน้องถูกค่ะทำไมถึงคิดว่ากราฟจะไปเดินป่าก็เป็นคนชอบเที่ยวป่าแล้วเหมือนกับน้องก็ชอบไปภูเขาเหมือนกันก็น่าจะทันไปเดินป่าฟังค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็รอเวลาที่เราจะไปฮะที่เราจะไปเที่ยวทริปแบบทริปครับนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้คุณนกกี้ไปเก็บกระเป๋าอะไรใดๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวเครื่องบินไปรับหน้าบ้านนะครับเอ้ยเครื่องบินของกัฟไม่ธรรมดาด้วยเป็นแบบ2ประตู20หน้าต่างคุณ เดี๋ยวเราลุ้นกันดูอ่ะแต่ว่าใครที่พลาดเป็น My Candy ของกัฟในครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าพี่ๆเขาฝากบอกมาว่าเรายังมีรางวัลพิเศษรออยู่ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าทาง Candy เนี่ยใจดีครับผมมีรางวัลพิเศษจากคอลเลกชัน Candy X กัฟจำนวนวันเลยนะครับว้าวอย่างแรกนะครับเป็นหมอนสกีลูกกัมนะครับพร้อมกับลายเซ็นของกัมนะครับทั้งหมด20รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับ Candy Lover เท่านั้นนะครับผมส่วนอย่างที่2นะครับเป็นมินิสแตนดี้ครับพร้อมกับลายเซ็นของกัมอีก20รางวัลครับผมรางวัลนี้ก็สำหรับผู้ที่เข้าร่วมเป็นระดับสมาชิกระดับ Candy Lover เหมือนCandy Buddy ครับผมครับส่วนต่อมานะครับเป็นกล่องใส่เครื่องเขียนตั้งโต๊ะนะครับพร้อมกับลายเซ็นของกัมอีก10รางวัลสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Candy ครับผมส่วนทีมงานนะครับจะติดต่อรายชื่อผู้โชคดีทั้ง50ท่านนะครับกับไปทางอีเมลที่ส่งหลักฐานมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันจันทร์ที่28มิถุนายนนะครับเป็นต้นไปนะครับผมสามารถรอรับได้เลยครับโอเคยังไงก็ฝากด้วยสำหรับความพิเศษแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยใครที่ยังอยากจะกดสั่งซื้อสินค้าของเราผ่านช่องทาง Lazada ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบบสะดวกสบายด้วยเนาะใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์จากแคนดี้ของเราเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณเป็นแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีเลยแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่แบบยาวนานขนาดนี้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมล้ำแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็ราคาเบาเข้าถึงง่ายด้วยนะคะส่วนในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการเฉลยนิดนึงว่าใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะสำหรับแฟสของเรานะคะที่เรามีแคมเปญพิเศษนะคะให้กับคุณได้กดสั่งซื้อนะคะกับแฟสเซอร์ไพรส์ของเราค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นที่หน้าจอเลยเหรอใช่ค่ะเอ้ยดูกันว่า5ท่านแรกมาแล้วมีใครบ้างให้กับอ่านดีกว่าพี่คนแรกนะครับพี่เกษราพรพระ XX ครับเย้ yeah. คนที่2ส่วนอันดับ2พี่พินมณีพงษ์ XX ครับเย้ yeah. คนที่3พี่ปารณีคำแหง XX ครับเย้ yeah. คนที่4นะครับพี่สุภัสสอนโพลัง XX ครับเย้ yeah. และอีก1ท่านคนที่5ครับสุกัญญาทัน XX ครับนามสกุลคล้ายกันหมดเลยใช่ครับทำไมอันนี้คือนัดกันตั้งหรือเปล่านามสกุลนี้ไม่ใช่เขาแบบว่า XX เอาไว้เป็นแบบให้ทีมงานรู้กันหลังบ้านนะคะก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะที่ได้รับเป็น Exclusive Photo Collection พร้อมลายเซ็นกับไปเลยจะบอกว่ารูปที่เรามอบให้สำหรับคุณๆทั้ง5ท่านเนี่ยดีมากเลยนะเพราะว่าแมวไม่เคยเปิดเผยรูปนี้ที่ไหนมาก่อนใช่ผมก็ไม่เคยเห็นดูสิกับยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะคือมันพิเศษมากๆจริงๆแต่ว่าท่านอื่นๆก็ยังมีกิฟต์วอลเชอร์ให้นะคะสำหรับลำดับถัดมาค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็น5ท่านแรกไปแล้วที่กดสั่งซื้อทันท่านที่6ถึงท่านที่10เนี่ยก็จะได้รับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า500บาทออกไปช้อปปิ้งกันที่เซ็นทรัลส่วนท่านที่11จนถึง20ก็จะได้กิฟต์วอลเชอร์มูลค่า200บาทออกไปช้อปปิ้งกันที่เซ็นทรัลเหมือนกันนะจ๊ะโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ส่วนลดดีๆจากแคนดี้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็แบรนด์แอมบาสเดอร์ดีๆของเรานะคะฝากกันด้วยอ่ะช่วงนี้เรายังพอมีเวลาเหลืออยู่เราเมามอยพูดคุยกันได้เนาะเราอโปขออ่านคอมเมนต์คือมีอินเตอร์แฟนเข้ามาดูเยอะมากเดี๋ยวให้กับทักทายแฟนๆต่างชาตินึงฮัลโหลอินเตอร์แฟนผมทักทายได้แค่นี้ครับโอเคเหมือนพี่เลยและตอนนี้ไม่น่าเชื่อคุณขาเทรนด์ทวิตเตอร์ของเราติดอันดับ1แล้วเรียบร้อยจริงๆนะจ๊ะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะคะในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอโปพยายามอ่านคอมเมนต์แล้วกันเนอะว่าแบบเอ้ยเขาทักทายกันมาเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่น่าจะเป็นอินเตอร์แฟนที่เข้ามาชมกันคือวันนี้มีคุณเนื้อทองแท้บอกว่าคือหล่อมากแล้วก็ไก่ยาวมากเขาพิมพ์มาว่าวันนี้น้องหล่อมากนะคะ
โอเคทุกคนแบบว่าคิดถึงคิดถึงน้องคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมนี่ช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอพี่แฟนคลับเหมือนกันครับอ๋อเนาะแต่ว่าเราก็ยังมีแบบว่าติดตามกันในโซเชียลอะไรบ้างใช่ส่วนใหญ่จะเป็นผ่านทางโซเชียลซะส่วนใหญ่ครับนะคะก็ยังไงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้แบบกลับมาสถานการณ์ปกติบรรยากาศมันจะต่างกันเนาะใช่ครับรู้สึกขังมาเยอะแล้วเวลาเจอพี่แฟนคลับตัวเป็นรู้สึกแบบเวลาเขามาให้กำลังใจตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นใช่ช่วงนี้ก็จะแบบเหงาๆหน่อยไปออกงานก็จะแบบเงียบๆแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเนอะทุกคนอ่ะให้กราฟฝากอะไรกับแฟนๆนิดนึงให้แบบรักษาสุขภาพใดๆช่วงนี้ครับก็ช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับก็ไวรัสโควิดก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมใครที่จำเป็นจะต้องออกไปนอกบ้านหรือว่าต้องออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็พกเจลล้างมือบ่อยๆด้วยครับผ มแล้วก็อยู่บ้านก็อย่าชะล่าใจนะครับผมก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอทำร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลาด้วยครับนี่ระหว่างที่กับพูดไปมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าอยากรวมพลแล้วอยากรวมเหมือนกันครับผมแล้วก็อยากเจอเหมือนกันเนอะทีนี้เนี่ยมีคนถามมาว่าระหว่างกัฟกับอาซาปกติใครตื่นก่อนกันถ้าวันที่ผมไม่มีงานนะจะเป็นอาซาตื่นก่อนครับผมฮะน้องตื่นแล้วหรอมีอ มีเสียงน้องมาด้วยวันนี้ไม่ได้เอาน้องมาครับอ๋ออยู่น้องอยู่ในตู้เย็นแล้วปกติเขาปลุกเราไหมแบบเวลาเรายังไม่ตื่นถ้าเราลืมเทข้าวไว้ให้น้องจะแบบมาชอบแบบมาเดินป้วนเปี้ยนตามตัวตามอะไรครับตอนที่เรานอนอยู่คือไม่ตื่นก็ต้องตื่นใช่ใช่ไหมครับไม่งั้นเราก็นอนไม่ได้ครับไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเป็นโมเมนต์ที่แบบคนอย่างเราอิจฉาแมวอ่ะคุณหลายคนอิจฉาอาซามากอ่ะก็จะได้เป็นบรรยากาศของความสุขเนาะเวลาอยู่บ้านไม่ได้เจอพี่ๆแฟนคลับแต่ว่าไม่เหงาเนาะมีอาซาอยู่นะคะแล้วก็โอเคมีคนพิมพ์มาฮ่าฮ่าลืมเทข้าวเอ็นดูใช่นะคะพี่กัฟกับอาซาใครดื้อกว่ากันคะให้อาซาละกันโอเคอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะมีคนคอมเมนต์มาว่าส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของสุขภาพต่างๆแล้วก็คิดถึงอยากเจอมีคุณผู้ชมพิมพ์มาว่าใส่แว่นหน่อยค่ะอ่ะใส่แว่นให้เขาดูอีกสักทีแว่นอยู่ไหนแล้วเก็บไปแล้วอ๋ออยู่นี่ได้ค่ะนี่คุณคะเป็นช่วงที่เราตามใจคุณมากเลยนะคะใส่แว่นหน่อยค่ะอ่ะได้โพสแบบใส่แว่นอ๋อลุคแรกอาจจะแบบว่าแคปไม่ทันอ่ะคุณมาค่ะใส่แว่นแล้วแคปค่ะแคปแล้วโพสรูปใดๆอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะติดแฮชแท็กกัฟทริปวิดมายแคนดี้ใครติดแล้วขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนขอให้เราได้เจอกันเร็วๆคุณดูสิใส่ทั้งแว่นใส่ทั้งแมสแต่ว่าความน่ารักยังหล่อทะลุแมสทะลุแว่นโอเคอย่าลืมนะแชร์ไลฟ์นี้แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยกับทริปวิดมายแคนดี้นะคะสุดท้ายแล้วยังพอได้อยู่ไหมได้อีกประมาณหนึ่งคำถามอีกถอด3คำถามคำถามนี้ค่ะถามมาว่างวดหน้าออกอะไรครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ น้องไม่รู้ผมเป็นกัปตันครับไม่ใช่หมอดูครับผมโอเคนะคะต่อไปมีบอกว่าพี่กัปกินข้าวเยอะๆนะครับผมได้ต่อไปอ่ะปกกําลังเลือกอยู่นะคะอยากเป็นแมวไม่เคยพูดเล่นอ๋อใช่ทุกคนพิมพ์มาว่าอยากเป็นแมวโอเคอ่ะอยากให้กัฟทำอะไรอีกในไลฟ์นี้ช่วงสุดท้ายละ1นาทีสุดท้ายเอาแบบที่น้องทำได้นะคุณไม่ใช่อยากให้น้องขับเครื่องตอนนี้ให้เราได้ดูก็ไม่ได้นะคุณพี่มีหลายคนบอกว่าพี่กัฟดูแลตัวเองนะเป็นห่วงหมดโควิดแล้วเจอกันนะพี่กัฟหนูอยากได้เครื่องซักผ้าจังเลยอยากได้เครื่องซักผ้าซื้อเลยครับ ซื้อเลยครับผมแนะนำโอ้โหให้พูดเหนื่อยนะครับเยอะมากครับผมแนะนำที่ง่ายที่สุดกดสั่งซื้อในลาซาด้าสั่งซื้อเลยครับกดเลยครับง่ายที่สุดและถ้าอยากดูรีวิวก็ไปติดตามกันได้ใน YouTube ถูกต้องครับผม Candy Thailand นะครับฝากด้วยครับผมเข้าไปกดติดตามกันหรือยังคุณขาใน YouTube ใครยังไม่กดพิมพ์มาเดี๋ยวนี้มีคนบอกว่าลงรูปคู่กับน้องอาซาบ่อยๆนะจะพยายามครับผมค่ะมีคนชวนกลับไปเที่ยวด้วยบอกว่าไปเที่ยวทริปที่บ้านเขาบ้างที่ไหนครับที่บ้านนี่ดูผ่านหน้าจอเรานี่แหละบรรยากาศเหมือนกับว่าได้ไปเที่ยวทริปเหมือนกันในตอนนี้นะคะตอนนี้น่าจะครบทั่วแล้วสำหรับเวลาที่เราได้มาเจอกันนะคะสุดท้ายแล้วฝากอะไรกับแฟนๆนิดนึงมีผลงานติดตามอะไรกันได้ยังไงบ้างได้ครับก็ราวๆเดือนหน้ามั้งครับ
ก็อาจจะมีผลงานเพลงให้ได้รับชมกันครับผมส่วนเรื่องละครอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องรออีกแป๊บนึงครับเพราะว่าช่วงนี้กองเขาแบบก็เริ่มกลับมาเปิดถ่ายกันบ้างแล้วยังไงก็น่าจะได้รับชมกันเร็วๆนี้ครับแล้วก็ขอฝากเครื่องใช้ไฟฟ้าแคนดี้ด้วยนะครับผมฝากทั้งอย่างทุกอย่างเลยครับส่วนของแคนดี้ก็ใครนะครับที่อยู่บ้านช่วงนี้เบื่อๆก็ซื้อทีวีไปนั่งดูเล่นอีกสักเครื่องนึงนะครับตู้เย็นเครื่องซักผ้าก็ซื้อได้ครับผมชีวิตดีๆเพราะมีแคนดี้นะครับเย้น่ารักมากขอบคุณมากๆในวันนี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะเรายังมีความสุขความสนุกรอคุณผู้ชมทุกๆท่านอยู่นะคะอีกครั้งนึงก็จะเป็นความพิเศษที่หลายๆคนรอคอยกับไลฟ์ของเรานะคะกับ Candy Simplify Your Day Live with Milkup นะคะยังไงก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Candy Thailand นะคะแล้วก็อย่างที่กั๊กบอกไปก็ติดตามกันให้ครบทุกๆช่องทางแล้วก็อย่าลืมค่ะอยากจะได้สินค้าดีๆที่มีคุณภาพกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแบรนด์ดังจากอิตาลีแบบนี้ในราคาที่คุณเข้าถึงง่ายก็กดสั่งซื้อกันได้เลยผ่านช่องทาง Lazada นะจ๊ะส่วนในตอนนี้ ท่านผู้โดยสารทุกท่านคะเครื่องของเราได้ทำการลงจอดแล้วเรียบร้อยผมยังไม่ได้ขับเลยครับ ตอนนี้เราถึงแล้วล่ะครับถึงแล้วกัปตันพร้อมจะลงเครื่องนะคะผมยังไม่ได้โชว์สกิลการขับเครื่องบินผมเลยครับเครื่องของเรากำลังจะแลนดิ้งแล้วค่ะต้องขอบพระคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางของพวกเราในวันนี้จะมีความสุขนะคะช่วงนี้ดิฉันหัวหน้าพนักงานต้อนรับอโปและกัปตันคณาวุฒิต้องขอตัวลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับลงลิฟต์กัปลงลิฟต์เขาก็